ลุงช่างคะลุงช่างคะเหล็กตะกร้อฐานรากอะค่ะควรความนึกไงคะคำถามนี้ดีนะครับจริงๆในทางทฤษฎีเนี่ยได้ทั้ง2แบบนะเพราะว่าเข็ม1ต้นเสา1ต้นโดยทฤษฎีคือโอ้แรงลงมาก็ส่งมาตรงๆหน่อยความเป็นจริงอะบางทีมันไม่ตรงมันเยื้องสูงใช่ไหมครับเอาลองมาดูนะถ้าหงายเนี่ยหมายความว่าเหล็กตะกร้อวางอยู่บนหัวเข็มนะครับแล้วก็มีปูนอมอยู่แค่5เซนตรงเขาเรียกว่าคอบเวอริงข้างล่างลุงช่างเคยเจอกับตัวครับผักเนี่ยล้มเลยคือการต่อเชื่อมของมันเนี่ยมันจะไม่คุมเข็มลงไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลุงช่างเองเนี่ยจะใช้วิธีคว่ำตะกร้อครับแล้วก็ให้คอนกรีตเนี่ยอมหัวเข็มลงไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เกินขึ้นมาอีกส่วนนึงเพื่อให้มันยึดล็อกหัวเข็มครับนะครับแต่ว่าถ้าไปเจอใครเขาหงายเนี่ยถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ใช่ผิดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่มีข้อที่ต้องพิจารณาอยู่แล้วแต่พวกแบบแล้วกันครับ